ปมอ,อายการหญิงแจ้งจับรองอายการสูงสุดรายหนึ่งทำเกินเลยทางร่างกายรองอายการสูงสุดปริศนาเข้าแจ้งความสอนอวังทองหลางเป็นหลักฐานหลังถูกอายการหญิงกล่าวหาเกินเลยทางร่างกายปฏิเสธไม่เป็นความจริงทำให้ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงคาดเจ้าตัวไม่พอใจถูกโยกย้ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ลั่นหากพบมีผู้กระทำความผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไปเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2567เวลา19.48นาทีสำนักข่าวอิสารารายงานว่าจากกรณีปรากฏข่าวพนักง,งานอายการหญิงเข้าแจ้งความต่อสถานีตำรวจภูธรท,ท่าฉัดชัยอำเภอทลงังจังหวัดภูเก็ต ถูกรองอายการสูงสุดรายหนึ่งทำเกินเลยทางร่างกายขณะที่ทีมโคศกสำนักง,งานอายการสูงสุดถแถลงข่าวเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2567ว่าเพิ่งทราบข่าวเรื่องนี้จากสื่อมวลชนแต่ยังไม่ได้รับรายงานจากผู้เสียหายต้องมีการตรวจสอบก่อนว่ารองอายการสูงสุดคนนักล่าวเป็นใครล่าสุด สำนักข่าวอิสาราได้รับการยืนยันข้อมูลจากแหล่งข่าวในสำนักงานอายการสูงสุดว่าในช่วงเย็นวันที่27่กุมภาพันธ์รองอายการสูงสุดที่ถูกพนักงานอายการหญิงกล่าวอ้างว่าทำเกินเลยทางร่างกายได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวนสอนอวังทองหลางปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและทำให้ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียง ส่วนสาเหตุคาดว่ามาจากการที่พนักงานอายการหญิงรายนี้ไม่พอใจที่ถูกโยกย้ายขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลหากพบว่ามีการกระทำความผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไป ทั้งนี้ในการเข้าแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวนสอนอวังทองหลางดังกล่าวรองอายการสูงสุดรายนี้ระบุว่าตามที่ได้ปรากฏทางสื่อสารมวลชนต่างๆว่าได้มีการนํารายงานประจําวันของพนักงานอายการหญิงท่านหนึ่งออกมาเผยแพร่ทางสื่อมวลชนโดยมีข้อเท็จจริงว่าผู้แจ้งดํารงตาแหน่งรองอายการสูงสุดไปรับประทานอาหารที่ร้านโฮคิดเช่นซีฟู้ดสาขาเม่งใจถนนประชาอุทิศ ขณะอยู่ในร้านผู้แจ้งเดินเข้าไปอบที่ร่างกายของพนักงานอายการหญิงท่านนั้นโดยไม่้ไดรับความยินยอม หลังจากนั้นผู้แจ้งได้ชวนพนักงานอายการหญิงท่านนั้นขึ้นไปนั่งบนรถของผู้แจ้งแล้วผู้แจ้งได้เอื้อมมือมาโอบกอดพนักงานอายการหญิงท่านนั้นพร้อมกับยื่นหน้าเข้ามาใกล้ใบหน้านของพนักงานอายการหญิงท่านนั้นแล้วบอกว่าขอหอมแก้มหน่อยแต่พนักงานอายการหญิงท่านนั้นไม่ยินยอมจึงใช้มือปัดออกแล้วปฏิเสธไม่ให้ทำและเป็นเหตุให้ผู้แจ้งไม่พอใจและไล่ลงจากรถ รายละเอียดปรากฏตามสำนอนรายงานประจำวันลงวันที่23กุมภาพันธ์2567เวลา1 5 3 6นาทีลำดับ3ของสอพอท่าชัดชัยจังหวัดภูเก็ต ผู้แจ้งขอยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นที่พนักงานอายการหญิงท่านนั้นแจ้งแกพ่พนักงานสอบสวนไม่เป็นความจริงแต่ประการใดโดยผู้แจ้งขอยืนยันว่าผู้แจ้งไม่ได้กระทําการกอดหรือหอมแก้มหรือกระทําการล่วงเกินทางร่างกายแกพ่พนักงานอายการหญิงท่านนั้นตามที่ระบุไว้ดังกล่าวทั้งสิน้น การที่พนักงานอายการหญิงท่านนั้นแจ้งข้อความดังกล่าวข้างต้นและต่อมามีการเผยแพร่ต่อสื่อสารมวลชนทำให้ผู้แจ้งเสื่อมเสียชื่อเสียงและได้รับความเสียหายอย่างยิ่งเพราะผู้แจ้งดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการอายการระดับสูงตำแหน่งรองอายการสูงสุดทั้งนี้ผู้แจ้งคาดว่าเหตุการณ์การแจ้งข้อความดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการที่พนักงานอายการหญิงท่านนั้นไม่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายให้เป็นไปตามความประสงค์ของตนเอง ในวันนี้ผู้แจ้งมาแจ้งข้อความไว้เป็นหลักฐานและขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหากพบว่ามีผู้กระทำความผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไป อันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ในระหว่างการถแถลงข่าวของทีมโคศกสำนักง,งานอายการสูงสุดผู้สื่อข่าวได้ถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวกับการทำเกินเลยทางร่างกายและอยู่ในองค์กรที่รักษาความยุติธรรมด้วยในที่ประชุมคณะกรรมการอายการหรือกออมีการนำเรื่องนี้เข้าไปพิจารณาหรือไม่นายประยุทธ์เพชรคุณโคศกสำนักง,งานอายการสูงสุดกล่าวว่าต้องรอตรวจสอบข้อท็จจริงก่อน